อย่าลืมกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งสวัสดีครับตอนนี้มาถึงวัดกรมวาสนะฮะซึ่งอยู่ตรงด้านหลังของวัดเป็นติดกับเขาฉลาดนะติดกับเขาฉลาดนะด้านหลังของวัดนี่จะติดกับเขาฉลาดนะครับที่นี่วัดสะอาดนะครับบริการดีมากมีทั้งห้องน้ำห้องอาบน้ำนะครับห้องน้ำสะอาดมากที่นักวิ่งทุกท่านที่มาเนี่ยสบายใจได้เลยครับเรื่องห้องน้ำสะอาดมากๆสามารถพอวิ่งเสร็จแล้วสามารถที่จะอาบน้ำได้นะห้องน้ำก็ดีนะครับห้องอาบน้ำก็ดีนะฮะแล้วก็มีร้านข้าวร้านอาหารที่เนี่ยเขาขายถูกมากนะฮะราคา40บาทเนี่ยกะเพราหมูหมักไข่เจียวอร่อยสุดๆเลยครับไม่ต้องห่วงสรุปแล้วที่นี่ใกล้กรุงเทพแล้วก็บรรยากาศดีนะครับห้องน้ำดีวัดดูแลดีหลวงพ่อดีมากที่นี่สรุปดีทุกอย่างเลยนะครับไม่ดีอย่างคือเราไม่ฟิตเลยขึ้นเหนื่อยหน่อยโอเคนะครับมาถึงแล้วนะครับทางขึ้นจะอยู่ทางขวามือของตัววัดอยู่ระหว่างโรงเรียนกับวัดนะฮะเป็นทางขึ้นที่เราเห็นทางรถนะฮะก็เห็นทางรถตรงนั้นนะครับทางขึ้นที่มีนักวิ่งวิ่งลงมาแล้วนะครับตอนนี้นักวิ่งวิ่งมาวันนี้ก็นักวิ่งน่าเยอะนะฮะใช้ได้เลยเดี๋ยวเป็นไงบ้างครับเก่งมากก็ตกลงมาอีกแล้วอ่ะที่เจอกันเมื่อวานจำได้ไหมโอ้โหสุดยอดเลยฟิตจริงๆนี่ครับเป็นทางขึ้นนะครับจะเป็นไดทางขึ้นสูงขึ้นอีกทีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาจากไหนครับผมมาจากกรุงเทพค่ะอ๋อเหรอครับแล้วเป็นไงบ้างครับสนามนี้ก็สนุกดีค่ะชิวๆดีแล้วก็ใกล้บ้านด้วยใกล้กรุงเทพสนามนี้เรียกว่าชิวๆเหรอครับก็มันก็โอเคค่ะมันก็ไม่หนักเหมือนกับเขาแหลมเลยอ๋อเขาแหลมนี่จะไอ้นั่นมากกว่าเหรอฮะแต่มันจะสูงมากเดี๋ยวนะผมย้อนแสงหน้าจะดำไปนิดนึงขอตามแสงนิดนึงขออนุญาตมุมนี้โอเคต่อครับแล้วนี่ซ้อมปกติวิ่งเทรลหรือวิ่งสนามมาราธอนฮะปกติวิ่งมาราธอนวิ่งเทรลนิดหน่อยอะค่ะนานทีนึงอ๋อครับครับที่แล้วก็น่าจะ2ปีแล้วแล้วการซ้อมแตกต่างกันไหมฮะแล้วการซ้อมระหว่างใช้วิ่งเทรลกับวิ่งสนามนะครับแตกต่างกันค่ะวิ่งครับครับแล้วถ้าเป็นถนัดเป็นถนนนี่เราก็ซ้อมความอืดอย่างเดียวหรือว่าอย่างไรฮะหรือว่ามีเทคนิคอย่างไรไหมฮะความอืดซ้อมความเร็วซ้อมแดดอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเราจะไปวิ่งอะไรถ้าเราวิ่งมาราธอนแล้วก็ซ้อมความอืดโอเคก็ซ้อมความอืดเหมือนกันเหมือนกันทั้งสองอย่างเลยว่าโอเคแต่รู้ไหมรู้ไหมว่าคุณนี่ฟิตมากเมื่อวานผมก็เจอคุณก็มาซ้อมวันนี้คุณก็มาซ้อมอีกไม่ได้ฟิตค่ะเพราะว่ารู้สึกมาครั้งแรกเมื่อวานแล้วชอบแล้วมันไม่ไกลบ้านเท่าไหร่ก็เลยมาอีกดีกว่าใช่มันเป็นสนามที่ใกล้กรุงเทพมากนะครับแล้วก็มีอะไรนะมีบันไดหลายๆพันขั้นให้เราซ้อมใช่มีบันไดให้ซ้อมมีเนินให้ซ้อมแล้วก็มีเข้าป่าเป็นเทรลมีทุกน่าเบื่อค่ะทุกสภาพถนนใช่ค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นถนนลาดยางซึ่งขึ้นอย่างเดียวเลยขึ้นแบบอืดๆไปเลยนะฮะส่วนทางนี้ก็ใช้ทักษะส่วนบันไดนี่ก็ใช้ความอืดใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่นี่มีห้องน้ำทุกครั้งที่เราลงมาเราไม่ต้องแบกน้ำไปเยอะเราลงมาซื้อข้างล่างก็ได้ใช่แล้วห้องน้ำสะอาดมากสะอาดมากแล้วก็สามารถอาบน้ำได้ใช่ดีมากครับน้าข้างบนจะมีห้องน้ำอีก4ห้องนะครับข้างบนสะอาดมากผมอาบแล้วเมื่อวานครับครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมตือ105พิกเจอร์นะครับพี่ชื่ออะไรครับพงครับพงนะพี่พงพี่พงมาจากไหนเนี่ยฮะกรุงเทพครับอ๋อมาจากกรุงเทพโอ้โหมาไกลเหมือนกันเนาะเหมือนกันเลยผมมาจากจังหวัดนนท์ครับครับแล้ววันนี้มาซ้อมวิ่งเพื่อที่จะไปแข่งหรือว่ายังไงครับซ้อมครับเพราะว่ามีโปรแกรมที่โคลอมเบียวันที่2สิงหาครับว้าวผมไม่อยากจะไปมากเลยเพราะว่าปีที่แล้วผมก็ไปถ่ายโคลอมเบียแต่ปีนี้ผมต้องผ่าตัดตาเลยอดเลยครับผมโอเคขอให้ประสบความสำเร็จนะพี่นะครับพี่ครับครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรจ๊ะชื่อหน่อยค่ะคุณหน่อยนะครับผมตือนะครับหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าน้องหน่อยสวัสดีจ้าน้องหน่อยวันนี้มากับพร้อมพี่พงษ์เหรอฮะมาด้วยกันแต่ว่าคนละคันค่ะ
ก็คือทีมเดียวกันใช่ค่ะแล้วก็นี่มาซ้อมที่นี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครั้งแรกเลยค่ะครั้งนี้ครั้งแรกเลยใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนผมเลย เดินแบบนี้นี่รถเยอะรถเยอะเดินไปด้วยกันนะคะไม่ต้องวิ่งนะคะผมไม่วิ่งแล้วครับผมแค่เดินอย่างเดียวผมจะทันป่ะยังไม่รู้เลยอาจจะกะว่าจะเดินกี่รอบให้หน่อยเอาแค่รอบเดียวก็พอแล้วค่ะโอเครอบเดียวแต่แล้วคนต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับครับเป็นไงบ้างครับชื่อโอครับผมโอนะครับผมตื่นนะครับแล้วโอมายังไงจะรอบเดียวหรือสองรอบแล้วแต่ทีมงานแล้วแต่ทีมงานแล้วก็ไปทักสี่รอบแล้วกันฟาดมาทีนี้คนสวยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อน่องค่ะชื่อน่องนะน่องมาจากตราดเฮ้ยนี่มาคนละจังหวัดเลยจริงๆนะโอเคโอเคใกล้ๆแค่นี้นะตราดแล้วปกติวิ่งซ้อมเขาเรียกอะไรช่วงนี้ได้ซ้อมวิ่งบ้างเปล่าครับน้อยค่ะโควิดเนาะโควิดมาก็ไม่ค่อยได้ซ้อมอย่าบอกว่านี่ยิ่งเป็นการซ้อมก่อนแรกนะก็อาจจะใช่ค่ะแล้วนี่เทลค่ะเป็นวันนี้วันแรกเลยแล้วนี่จะไปโคลัมเบียใช่ไหมฮะไม่ค่ะยังไม่มีสนามลงค่ะโควิดมาก็เลยไม่ค่อยได้ลงโอเคคนต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับใครยังไม่ได้ถามสวัสดีครับรายงานตัวด้วยชื่ออะไรจ๊ะชื่อโบนัสค่ะชื่ออะไรนะโบนัสอ๋อโบนัสที่ได้กำไรเนาะไม่ใช่แน่นอนค่ะกำไรพี่แล้วสรุปแล้วโบนัสก็มาจากจังหวัดอะไรครับมาจากกรุงเทพค่ะอ๋อกรุงเทพเหมือนกันแล้วก็นี่ปกติซ้อมสนามไหนครับก็ที่นี่เพิ่งที่สองค่ะครั้งแรกก็ไปที่เขาวงพระจันทร์มาที่ไปมาอย่างอันไหนโหดกว่ากันอันเขาวงพระจันทร์โหดกว่าไม่น่าเราเคยไปแล้วนะตอนแรกผมจะไปเขาวงพระจันทร์แล้วนะวันนี้ผมเปลี่ยนมาที่นี่แต่ที่นี่ก็จะโหดเหมือนกันแต่ละที่คงโหดไม่เหมือนกันนะพี่ต้องลองมันอยู่ค่ะเหรอผมว่าอยู่ที่อารมณ์ป่ะโอเคขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับขอรายการตัวด้วยครับชื่อครับตุ้ยครับผมคุณตุ้ยนะครับเลยไม่รู้จะถามอะไรต่อเลยตุ้ยครั้งแรกเทลแรกครับอ๋อเทลแรกนะฮะแล้วปกติวิ่งเส้นอะไรไอ้วิ่งถนนปกติครับเหรอฮาร์ดหรือฟูฮะได้ถึงฟูครับโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะนายทำได้ยังไงพี่อ่ะเดินเอาฮะเหมือนผมเลยเดี๋ยวเราไปเดินด้วยกันนะฮะว่าใครจะเดินได้ไกลกว่ากันครับผมโอ้ยไม่ใช่แล้วไม่กล้าท้าแล้วโอเคใครยังไม่ได้คุยมั้งตกลงหมดแล้วใช่เราพร้อมเดินทางนี่เขาวิ่งรอบเดียวอ่ะโพสเดียวเลยเราไม่ดักถ่ายก็แล้วเดินครับเดินเดี๋ยวเจอกันครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนกันครับอยู่ที่เขาฉลากกันนะครับเป็นไงครับทางโอเคไหมครับโอ้วันนี้สุดยอดเลยครับบรรยากาศดีโอ้บรรยากาศดีนะเขาฉลากมีอีกหนึ่งคู่ครับที่พวกเราต้องอดดูไม่ได้นะครับว่านะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูคู่นี้นะครับน่ารักมากที่สุดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ชื่ออะไรกันครับชื่ออะไรกันครับชื่อบอยครับชื่อบอยแล้วน้องล่ะชื่ออ้อมนะเป็นไงฮะสองคนอุ้มกันวิ่งสบายครับทั้งอุ้มทั้งวิ่งนะเดี๋ยวนะผมจะให้ดูนะฮะเส้นทางนะเส้นทางโหดมากเลยน้องผู้ชายเนี่ยเก่งมากเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดขอบคุณมากนะครับมาวิ่งมาเป็นไงครับเป็นครับเส้นทางเส้นนี้โอเคมั้ยครับสุดยอดนะครับโอเคดีครับเหนื่อยดีครับสวัสดีครับเหนื่อยดีครับเหนื่อยดีมั้ยเหนื่อยดีมากดีเหมือนกันทุกคนเหนื่อยมากเลยครับขอให้ทุกคนสนุกครับสนุกนะสนุกนะดีๆนะขออนุญาตลงYouTube นะครับได้ครับขอบคุณมากครับครับและเพจ105 Picture นะครับครับผมสวัสดีครับแล้วเธอชื่ออะไรครับเดินลืมครับนี่ค่ะชื่ออะไรนะเขาฉลากโหดมันหาแล้วเธอชื่ออะไรจ๊ะชื่อนี้ค่ะชื่อนี้นะครับวาบมาแล้วชื่ออะไรครับชื่อออนครับผมชื่อออนนะครับมาจากไหนครับชลบุรีนะครับอันนี้คนชื่ออู๋ครับอู๋นะครับกำมือดีครับชลบุรีอู๋ชลบุรีอ่ะวัดศรีชาครับอะไรนะชื่อวัดศรีชาครับชื่อวัดศรีชาอ่ะต่อเลยครับงงครับสวัสดีครับอ๋อค่ะอ๋อจากไหนครับศรีราชาเลยครับศรีราชาเขานี่แหละค่ะชื่อเอศรีราชาค่ะวิเธอมาศรีราชาทั้งนั้นเลยเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นค่ะเจ้าถิ่นเดี๋ยวขอถามเพิ่มขึ้นมาหลายรอบอย่างที่นี่ฮะมาจนนับไม่ถ้วนแล้วค่ะโอ้ไม่เหมือนผมเลยเพิ่งมาครั้งแรกส่วนคนนี้แล้วครับดีมากเลยครับเป็นวันที่2ที่เหนื่อยมากครับสนุกดีฮะเมื่อกี้เป็นไงฮะได้รูปสวยมั้ยครับพวกเราคุณนี่ใช่มั้ยฮะผมจําได้ละคุณนี่เป็นไงรูปสวยมั้ยฮะสวยค่ะใครถ่ายสวยสุดฮะพี่ค่ะพี่คนไหนครับพี่คนเนี้ยค่ะพี่ชื่อตือครับเอาพี่ตือค่ะ
สุดยอดค่ะดีใจจังเลยดีใจจังเลยสุดพอดเมื่อกี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะผมจะเอาวิดีโอคลิปนี้ลงในหน้าเพจผมได้ครับนะครับยินดีครับโอเคครับไปวิ่งมาเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมที่สนามเขาฉลากนักวิ่งกำลังวิ่งมาครับตอนนี้วิ่งมาแล้วครับอีกหนึ่งท่านครับผู้หญิงครับว้าวสุดยอดเป็นไงบ้างครับเหนื่อยมากไหมครับนี่เลยครับนี่เลยแสดงว่าฟิตมากเลยนะเนี่ยขอให้ประสบความสำเร็จนะครับจากที่ไหนครับจาก105 Picture แต่จะเอาขออนุญาตขึ้น YouTube นะครับครับผมแต่ว่ายืนต้องยืนเฉยๆก่อนสู้ครับสู้ครับตอนนี้กำลังถ่ายวีดีโอวันดีครับจำได้สิเป็นไงบ้างเธอฟิตมากเลยเนี่ยฮะโอ้ยังไม่ค่อยดีแล้วไปกี่รอบแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตรอบที่สองครับรอบที่สองนะน้องชื่อไหนนะพี่ลืมโทษทีปานครับปานพี่ตื่นนะปานครับผมแล้วปานตอนนี้จะลงสนามเมื่อไหร่ที่ไหนผมลงอีกทีก็จะเป็นเนวี่ฟอร์ปีนี้ใช่ครับปีนี้สิปีนี้ครับปีนี้ตุลาช่วงประมาณปลายเดือนแต่ว่าปลายเดือนตุลาเนาะอย่างนี้ผมเจอได้ใช่ครับแต่ว่ามันจะติดกับยูเทียนวันสองงานเลยโอ้ยงั้นผมไปยูเทียนดีกว่าไหมจริงๆด้วยความที่ว่าผมลงเนวี่ฟอร์ปเกือบตลอดก็เลยตามไม่อยากสละสิเฮ้ยแต่ผมทายในวิฟ็อกตั้งแต่ปีแรกใช่ผมก็วิ่งในแต่ปีแรกเหมือนกันนะก็วิ่งแต่ปีแรกแล้วก็จาก10โลแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมาเป็นฮาฟแล้วก็คงปีหน้าคงน่าจะลอง50สนามที่ในวิฟ็อกโหดกว่านี้เยอะไหมโหดกว่าครับมันมีทั้งความชันเรื่องของบันไดเรื่องของอะไรเงี้ยมันมีค่อนข้างเยอะทีนี้ตรงนี้มันก็คือจะได้เรื่องของพละกำลังตรงบันไดตรงนั้นนะครับเพราะมันขึ้นใช่ครับมันก็ฝึกเรื่องกล้ามเนื้อก้นกล้ามเนื้อน่องกล้ามเนื้อส่วนที่เป็นต้นขาเอาอย่างนี้ปานพี่ขออนุญาตถามนิดนึงถ้าไม่รีบจนเกินไปนะฮะไม่ได้รีบเลยครับก็คืออย่างนี้ลักษณะของการวิ่งเทลนี่นะนักวิ่งคนอื่นที่อยากจะมาวิ่งเทลเนี่ยควรจะต้องฟิตอะไรบ้างแล้วต้องใช้วิธีฟิตแบบไหนโอ้เยอะมากเลยครับเพราะมันแบบโดยสรุปใช้ถ้าวิ่งเทลเนี่ยมันต้องใช้ในส่วนของกล้ามเนื้อก้นน่องครับแล้วก็ต้นขาค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราจะต้องสับเปลี่ยนเรื่องของการขึ้นลงของภูมิประเทศนะครับครับผมมันเลยจะต้องมันจะต่างจากการวิ่งซิตี้รันเพราะว่าซิตี้รันเนี่ยเราจะใช้น่องซะมากกว่าน่องกับหัวใจใช่แต่ว่าอันนี้ก็ต้องใช้เหมือนเรื่องนี้ก็ต้องใช้หัวใจเหมือนกันต้องใช้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นการท้าทายตัวเองอย่างนึงก็คือเขาจะมีคนเคยบอกว่า 70% เนี่ยมันคือสู้กับตัวเองล่ะอีก 30% มันคือร่างกายใช่ครับถูกก็คือระหว่างถนนนะฮะพวกมาราธอนเนี่ย
มันจะได้ความอืดกล้ามเนื้อหัวใจจะทำงานหนักมากเพราะมันต่อเนื่องมากกว่า ในขณะที่เราวิ่งเทลมันเป็นแอนาโรบิกเล็กๆเพราะว่ามันมีการพักเป็นห่วงๆได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแต่กล้ามเนื้อสำคัญมากกล้ามเนื้อสำคัญมากถูกต้องมันมีการอย่างที่บอกมันสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็มันโอกาสที่จะเกิดเป็นตะคริวหรือมีอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้เยอะไม่งั้นนักวิ่งถ้าอยากจะมาวิ่งเทลแนะนำหน่อยแท้ว่าเขาจะต้องทำตัวอย่างไรบ้างถ้าเขาฟิตเนสอะครับซ้อมลู่แต่ว่าซ้อมไปทางชันปรับไปทางชันสูงสุดแล้วปรับเป็นเดินก่อนก็ได้เดินไปเรื่อยๆสักครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเราเริ่มมีกล้ามเนื้อหัวใจที่ดีขึ้นก็อาจจะลองวิ่งสักหย่อนๆก่อนก็ได้ครับปรับความเร็วแต่ว่าความชันเนี่ยปรับที่ความชันที่แม็กเลยโอ้ก็เหมือนเราตายขึ้นเขาใช่ไหมครับโอ้สุดยอดแล้วนอกจากการปรับวิธีการซ้อมมีสโลปใช่ไหมเพื่อฝึกตัวให้คุ้นเคยกับการขึ้นชนะแรงดึงดูดของโลกนะฮะมันมีตัวอื่นที่ควรที่จะต้องให้นั่นอีกไหมฮะก็จะมีพวกเลกเทสเรื่องของการเล่นเดฟลิฟก็คือเล่นคอร์บอดี้เรื่องของก้นอย่างที่บอกพวกนี้สำคัญหมดเลยครับคอร์บอดี้นี่สำคัญหลังก็สำคัญก็คือใช่ครับกล้ามท้องกล้ามเนื้อท้องใช่ครับแล้วก็กล้ามเนื้อก้นก้นสำคัญโอ้มีหน้าที่เขาผมเห็นเขาบางคนเขาสะบัดก็มีนะอันนั้นได้กล้ามเนื้ออะไรฮะที่จับอยู่ในฟิตเนสอะแล้วสะบัดเชือกอะเชือกมันจริงๆแล้วมันจะได้เรื่องของแขนนี่ของแขนแต่ว่าถ้าย่อด้วยมันก็จะเป็นการกล้ามเนื้อได้กล้ามท้องใช่ครับแล้วก็ต้นขาโอเคโอเคปานขอบคุณมากเลยที่ให้ความรู้กันนะเดี๋ยวผมขออนุญาตลง YouTube นะครับขอบคุณครับแล้วไงพี่จะเอาไว้ที่หน้าเพจพี่105 Picture ได้ครับแล้วไปเปิดดูแล้วช่วยกดไลค์กดซับสคริปต์ให้หน่อยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ตือนะพี่ตือนะปานครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ปุ้ยครับกำลังวิ่งนะครับด้วยความเร็วนะครับเธอยิงเหล็กโอ้สุดยอดนะครับสุดยอดมากเป็นไงบ้างครับเหนื่อยค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งท่านที่วิ่งลงแท็กนะฮะของเขาฉลากนะครับตอนนี้ชันมากฮะตรงเนี้ยไม่เจอพี่ซะแล้ววิ่งมาเลยครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับสุดยอดวิ่งมาเลยครับวิ่งมาเลยสุดยอดครับ